อีวิลมอร์ตี้เป็นดอลคอนกึ่งกึ่งวายร้ายที่ออกแนวจะเป็นแอนติฮีโร่ซะร้วยสานะครับถ้าเทียบกับบริคพาย m วายร้ายที่โคตรจะร้ายแบบบริสุทธิ์นะและจากตลอดทั้ง7ซีซั่นที่ผ่านมาเราต่างรู้ว่ามอร์ตี้คนนี้เก่งและก็ฉลาดและก็สามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับซึ่งความอัจฉริยะของอีวิมอร์ตี้พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าใครคือบอสตัวจริงเพราะถ้าได้ลงมือวางแผนทำอะไรแล้วเขาไม่เคยพลาดสักครั้งไม่เคยแพ้ใครด้วย ไม่รู้ว่าพี่แกจะเทพไปไหนเก่งกว่านี้ก็เทียบเท่าผู้สร้างแล้วนะเนี่ยเพราะงั้นคลิปนี้เราจะไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าตัวละครยอดนิยมตัวนี้มันเทพยังไงจะเทพจริงหรือแค่ตัวละครที่ถูกโอยเกินจริงไปะเราไปรับชมพร้อมกันครับอย่าลืมก, like, กไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตัวนี้ตัวงด้วยน,นะครับ ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆ Evil Morty เนี่ยไม่ถือว่าเป็นวิลเล่ตหรือว่าเป็นตัวร้ายซะทีเดียวนะครับทุกสิ่งที่ทำก็เพื่อเอาตัวรอดและมีเป้าหมายคือชีวิตที่อิสระไม่ต้องสงสิงกับใครตามสไตล์ของอัจฉริยะนั่นแหละครับและถ้าจะให้พูดกันจริงๆคนที่ควรจะเป็นตัวร้ายตัวจริงเนี่ยดูจะเป็นพวกริกซ์ซาร์ดิซัมที่มีความทั้งเห็นแก่ตัวมีความเยื่อหยิ่งมีความอีโก้สูงและก็ไม่เคยสนใจใครไอ้พวกนั้นนะดูจะเป็นตัวร้ายมากกว่าซะอีกหลังจากตอนล่าสุดในริคกทมอร ได้นาตัวละครเทพที่ทุกคนคิดถึงกลับมาเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวเลยกลายเป็นว่าอีพีนี้มีตัวร้ายหลัก2ตัวอยู่ในจอเดียวกันเป็นครั้งแรกซึ่งมันชวนช็อกมากๆนะพอพิ่งจะก,กลางซีซั่นหนึ่งพี่แกเล่นโผล่มาแล้วแถมมีผลกาเนิดเรื่องมากๆและจะก,กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวไปตลอดกาลอีกด้วยซึ่งในอีนี้ได้เปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างต้นกําเนิดของวีมอตตี้ที่พวกเราคนดูสงสัยกันมานานวันนั้นเป็นการผจญภัยที่ปกติธรรมดาเหมือนกับริกกับมอตตี้ทั่วไปริ ien, กล้ลง ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดเว้นแต่คราวนี้มอร์ตี้ไม่ยอมไปต่อไปแล้วแล้วประดิษฐ์ไอเทมชิ้นหนึ่งขึ้นมาควบคุมริกผ่านผ้าปิดตาไอเทมครูกายของเขาเราเลยรู้ว่าที่กาลังดูอยู่เนี่ยมันคือแบ็กตอรี่ของอีวิมอร์ตี้นี่เองหลังจากคุมตาของตัวเองเป็นทานได้แล้วเขาก็เริ่มแผนการหนีออกจากวงจรอุบาทของริกทันทีโดยเข้าไปลบข้อมูลของตัวเองในฐานข้อมูลของแปลาการแห่งริกจัดฉากลักพาตัว,ตวมอร์ตี้มาทําเป็นกระแพงมนุษย์และลอบสังหารริกนามไปทวนเพื่อสแกนสมองของพวกเขา ตามหาแบบแปลนขอเดินเซนทัลไฟในเคิร์ฟส่วนโค้งจำกัดที่ครอบจัก,กรวาลน,นับล้านนี้อีกทีหนึ่งและก็เพิ่มองค์ความรู้ให้ตัวเองด้วยความรู้ที่ลึกทุกคนมี <c oughs> คือเรียกว่าแค่ครอบครองความรู้ของริกทุกคนเนี่ยก็โกงมาก,มากๆแล้วล่ะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ตามด้่ยเราทราบกันอีวิลริกโดนกระทืบขาทเท้า อีวีมอตตี้หนีปาปนไปกับหลังมอตตี้ลงสมัครประธานาธิบดีชนะเลือกตั้งขึ้นเป็นใหญ่ในเดอร์ซิตเดลก่อนจะทำแผนการสำเร็จอย่างงดงามและทำลายล้างเดอร์ซิตเดลกับวงจรอ,อุบัติของริกได้สำเร็จและมุ่งหน้าสู่พระจัก,กรวันที่เป็นอันาตภาพของแท้เพื่อใช้ชีวิตแบบคนที่กเกษียณตัวเองทำไร่ทำนานั่งชิวไม่ต้องสูงสิงกับใครแต่แล้วเขาก็ต้องเข้ามามีเอี่ยวจนได้ผลพวงมาจากเจ้าเครื่องภาษามมตีขนาดยักษ์ที่ดูดตุกตัวแปลของริกพลายเข้ามาและกระทบข้ามไปยังพกกระจักาวัลฟากที่ e อ จนม่านพลังที่สร้างไว้แตกออกจนเกิดจะโดนเอเลี่ยนกินงานนี้เขาเลยต้องตาไปสาสางและจบเรื่องไม่ใครมายุ่งกับเขาอีกจุดนี้อีวีมอร์ตี้เลยปรากฏตัวต่อหน้าริกอีกครั้งนั่นแหละโดยเราจะเห็นอีวิมอร์ตี้ร่วมมือกับริกให้เห็นเป็นบุญตาแถมยิ่งกว่านั้นหมอนี่มันยังเทพจริงเทพสมกับที่หลายคนอวยเอาไว้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งที่สุด พอเริ่มมาปุ๊บก็บ่นริกเลยว่าจัดคอนโซลบ้าอะไรของตาเนี่ยทำไมไม่จัดให้สวยให้ใช้งานง่ายกวนน่านี้แถมยังช่วยแก้สูตรเครื่องภาษามิติให้หาลิกิพลายที่มีตัวแปรเป็นอน,นันต์ได้อีกด้วย ซึ่งตลอดทั้งตอนริกมอร์ตี้และก็อีวิมอร์ตี้จะต้องเผชิญกับความเหลี่ยมของริกไพล์สารพัดบอกเลยว่าถ้าริกไม่มีอีวิมอร์ตี้คอยช่วยในตอนดีนะไม่มีทางรอดแน่พอริกไพล์เหนือชั้นกว่าริกหลายขุมเลยเรื่องตั้งแต่ติดอยู่ในคุกมืดและโดนจับเข้าเกมมาตัวรอดทั้งคู่ก็ต้องร่วมมือกันจนมาตอนที่ต้องหนีแต่ปืนคามิติดันใช้ไม่ได้อีวิมอร์ตี้ก็ให้ยืมปืนแล้วบอกสูตรเพิ่มเติมให้กับริก จนทั้ง3สามารถหนีรอดจากไฟนรกมาได้แถมยังได้รู้อีกด้วยว่าอีวี่มอร์ตี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดัดแปลงร่างกายตัวเองให้มีฟังก์ชันต่างๆด้วยจะเห็นได้ชัดเลยตอนที่ทั้ง3ามเผชิญหน้ากับริกไคลม์ตรงนี้ถ้าไม่ได้พลังมิตรภาพมาช่วยนะยังไงก็เอาริกไคลม์ไม่อยู่แน่นอน ซึ่งอีวิลมอร์ตี้ก็เป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้การต่อสู้นี้จบลงได้ด้วยชัยชนะของทางฝั่งริกจากอุบายการหลอกล่อและเล่นเกมจิตวิทยากับริกไคลม์พออีวิลมอร์ตี้มันรู้ดีว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นริกที่ริกที่สุดเนี่ยยอมต้องมีอีโก้และความถือตัวที่สูงที่สุดอยู่แล้วก็เลยใช้มุกง่ายๆอย่างการถอดผ้าปิดตาออกซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเขาด้วยในอนาคตและก็นั่นแหละอีวิลมอร์ตี้ก็เลยหมายหัวริกไคลม์เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่า ริกคนนี้คือริกที่ริกที่สุดด้วยนั่นเองแหละครับคือถ้าจะให้เราพูดเปเรียบเทียบตามข้อมูลที่ประจักษ์ให้เห็นกันชัดๆเลยนะว่าริกซีหนึ่งสากับอีวีมอร์ตี้เนี่ยมันห่างกันขนาดไหนคือภารกิจตามหาริกไพร์ครั้งนี้นี่แหละถ้าไม่ได้อีวีมอร์ตี้ยื่นมือเข้ามาช่วยนะไม่รู้ริกซีหนึจะต้องรอไปอีกกี่สิบกี่ร้อยปีริกถึงจะตามหาเป้าหมายที่เป็นอนันต์เจอสักที หรือจะเป็นฉากผดีศึกถ้าไม่ได้อีวิมอร์ตี้อุ้มเข้ามาแล้วก็ปั๊มหัวใจชุบชีวิตป่าเนี่ยรีพลายก็คงหนีไปถึงไหนต่อไหนแล้วแหละครับและตรงนี้เรามีอิสเอเอกน่าสนใจมาบอกเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้ของอีวิมอร์ตี้ที่รู้จักเหล่าลีทุกคนเป็นอย่างดีสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือทุกคนสังเกตไหมว่าทําไมอีวิมอร์ตี้ที่ปลอมตัวเก่งที่สุดเนี่ยทำไมถึงตั้งใจใส่ผ้าปดตาเข้าไปเดินเดือดสินเดียวในฉากแรก ก็เพราะว่าเขารู้ไงว่าเหล่าริกนั้นกลัวแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับโจสลัดและเผื่อหลายคนยังไม่รู้นะครับหรืออาจจะไม่ทันสังเกตขอบอกอีกครั้งครับว่าริกทุกคนเขากลัวโจสลัดนะครับขอยืนยันก็มาจากตอนโจของซีรีส์ที่3ที่ริกมีปัญหากับมิสเตอร์พีเรื่องไม่ให้หลานเขาเซลฟี่ด้วยเลยต้องงัดทุกอย่างมาสู้กันหนึ่งในงนั้นคือการเอาโจสลัดมาคูซึ่งตอนแรกริกก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยจะเอาอะไรก็เอามาเถอะแต่พอเจอโจสลัดปุ๊บริก รีบหนีหางจุกตูดแล้วบอกว่าเรื่องที่เขากลัวโจสลัดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอีกตรงเนี้เนื้อเรื่องก็เลยมีการหยิบประเด็นนี้มาเชื่อมกันอีกครั้งโดยให้เหล่าริกกลัวโจสลัดเหมือนกันหมดและยกให้มันเป็นปมที่โชว์ความเก็บรายละเอียดของอีวิมอร์ตี้ว่าเออไอหมอน,นี่มันเป็นตัวละครที่รอบครอบและก็เข้าขั้น p e r f e c t i o n i s สตามสไตล์ัอฉริยะเลยนั่นเองแหละครับแล้วจริง,รงเหตุผลเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะบอกแล้วแหละครับว่าอีวิมอร์ตี้นั้นเหนือกว่าริกทุกคนกระทั่งผู้อยู่จุดสูงสุดของเหล่าริกอย่างริก,พกไพลงเลลยด้แหะ สรุปก็คือไอหมอนี่แหละมันคือของแท้และนอกจากความฉลาดที่เรียกว่า OP ที่สุดในเรื่องแล้วอีวีมอร์ตี้ในตอนนี้ยังครอบครองไอเทมระดับบิ๊กที่มีพลังเว่อร์ๆอ,อยู่ในมืออีกด้วยนะอย่างแรกก็ i p a d หรือภาพปิตาของเขาเนี่ยที่เห็นจิวจ๋วๆแบบนั้นบรรจุปโปรแกรม AI ที่โคตรเทพเอาไว้ด้วยมันสามารถสแกนทวงท่าการต่อสู้สแกนจุดอ่อนแล้วก็ยังรวมข้อมูลระดับพหุจักรวาลเอาไว้ด้วยคิดดูว่ามีแค่เนี้ยก็สามารถเอาชนะรีคลายกับอยู่ในพหุจักรวาลได้แล้วอ่ะ พี่แกยังครอบครองส่วนโค้งที่สร้างขึ้นเองและกำลังพัฒนาให้กลายเป็นจักรวาลที่เงียบสงบมีม่านพลังป้องกันตัดขาดจากโลกภายนอกเรียกว่าเป็นสวงสวรรค์แห่งความสงบที่แท้จริงบวกกับมีเทคโนโลยีขั้นสุดยอดที่รีプライนคิดคนขึ้นมาอย่างโอเมกาเดเวิ์ที่สามารถลบใครก็ได้ที่ไม่ชอบหน้าออกจากทุกมิติความเป็นจริงที่นาตอนนี้สามารถลบได้ทีละหลายรายแล้วด้วยนี่ยังไม่รวมถึงปืนข้ามมิติสีทองที่เรายังไม่รู้ฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับแต่รู้แค่ว่ามันสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ไม่มีกรอบ ต่างกับปืนสีเขียวของริกที่เดินทางไปได้แค่ในกรอบเท่านั้นโดยจะออกไปพู่จัก,กรวาลไม่ได้นั่นเองเออแล้วก็ยังมียานของมาร์ดิคไนะที่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ใช่ยานธรรมดารอดูความเทพของพี่แกในอนาคตได้เลยซึ่งความของจริงของอีวีมอร์ตี้นั้นได้คําการันตีจากคําพูดของแดนฮาร์มอนเองเลยที่กล่าวถึงตัวละครนี้เอาไว้ว่าอีวีมอร์ตี้เป็นตัวร้ายที่แข็งแกร่งโคตรและตัวร้ายที่แกร่งจริงจะไม่แค่หลบซ่อนแต่พวกเขาจะสู้กลับ ตรงนี้ก็เป็นการกล่าวถึงตัวร้ายหลักของเรื่อง2ตัวอย่างริกพายและก็อีวี่มอร์ตี้นะครับที่การันตีแล้วว่าใครคือของจริงในขณะที่ลิกพายหลบซ่อนตัวในเงามืดจากการตามล่าของเราลิกแต่อีวี่มอร์ตี้นั้นกลับเปิดหน้าสู้กันตรงๆตั้งแต่ตอนจบของซีซั่นที่5จนมาถึงตอนล่าสุดนี้ผมบอกว่าความมั่นใจทั้งหมดนั้นคือของจริงและคนที่เป็นของจริงจะไม่มาบอกว่าใครเหนือกว่าใครแต่โชว์ให้เห็นเลยว่า who is the boss นั่นเองเออ แล้ว,ว่าแต่ถ้าพี่แกจะอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่ขนาดเนี้ยแล้วใครล่ะที่จะมาล้มหรือ,อยังน้อยก็เข้ามาท้าชิงบัลลังก็ยังดีแน่นอนว่าชื่อเรื่องริกกอตตี้นะจะมีใครล่ะที่เหมาะไปกว่านี้นอกจากริกกอตตี้และคนที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่าอีวิ่มอร์ตี้จะเป็นใครไปไม่ได้เขาคือคนที่แฟนๆทั่วโลกจับตามองพอตลอดทั้งเรื่องมีการเกลื่อนมาบ่อยมากๆว่าเขาจะกลายเป็นตัวร้ายที่ร้ายที่สุดและเขาคนนั้นก็คือมอร์ตี้ไพล์ มอตี้คนหลักของเรานั่นเองที่มีส่วนผสมของริกไพร์ e ก็อ,ม,อามาหิตกับ r i กซี่หนึที่ได้ชื่อว่าเป็นริกที่ฉลาดที่สุดลำดับที่1และ2ตามลำดับแถมประสบการณ์ของมอตี้ไพร์นนั้นยังมากกว่ามอตี้คนอื่นๆด้วยและถ้านับกันตามจริงตอนนี้มอตี้ Prime ก็ถือว่าเป็นเบอร์2ในเหล่ามอตี้ได้เลยนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าบังเอิญมอตี้คนนี้ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเท่าอีวมอตีขึ้นมา ในความฉลาดที่ทเท่ากันคนต้องใช้ไหวพลิปกับความบ้าเข้าสู้แล้วแหละซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาถ้ามอรตี้พลายสติแตกคูมารุมไม่อยู่นะไอ้หมอเนี่ยแหละมันเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดเลยขนาดริกยังเอาไม่อยู่และในท้ายที่สุดยังไงเราคิดว่ามอรตี้พลายก็น่าจะเก่งกว่าอีวีมอร์ตี้เข้าสักวันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนเลยครับถ้าดาูจากคําพูดของอีวีมอร์ตี้ที่อ่านอะไรล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วนะเพราะเขามักจะพูดอยู่เสมอว่ามอรตี้พลาย้วยแหละเป็นผู้ที่จะกลายเป็นอีวี่อไปนนั่นเองนะครับ เรียกว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เดือดใช้ได้นะเนี่ยแค่คิดก็เดือดสุดๆแล้วยังไงซีรีส์นี้ก็ยังคงอีกยาวไกลนะครับเพลิๆนี่ยังมาไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำนะยังไงคนต้องรอติดตามกันต่อไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนว่าแต่ทุกคนคิดเย็นงไงกับตัวละครตัวนี้อย่างอีวี่มอร์ตี้บ้างเ่ะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยหรือใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยครับ ขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ